แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ด่วนเลยนะคะเยียวยาเกษตรกรสั่งเร่งช่วยเหตุน้ำท่วมภาคใต้มาเช็คสิทธิ์กันว่าเงื่อนไขการโอนเงินเป็นยังไงกันบ้างนะคะและพี่น้องทางภาคใต้ขณะนี้เป็นยังไงกันนะคะนายทองเปลวกองจันทร์ปลัดเกษตรสั่งการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบเหตุช่วยน้ำท่วมในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้นะคะสามารถเช็คเงื่อนไขแจกเงินผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินได้แล้วนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าด้วยอิทธิพลมรสุมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างและมาเลเซียนะคะส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ภาคใต้จำนวน7จังหวัดมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและตรังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะสำหรับภาพรวมนะคะสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงวันที่25กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันข้อมูลณวันที่1มีนาคมนะคะเวลา8นาฬิการวม7จังหวัด33อำเภอดังรายละเอียดนะคะ1นครศรีธรรมราชนะคะเกิดภัยตั้งแต่26กุมภาพันธ์ประสบภัยรวม7อำเภอก็ได้แก่อำเภอปากพนังอำเภอเมืองชะอวดจุฬาภรณ์พระพรหมนพิตามและเฉลิมพระเกียรติมีสัตว์ได้รับผลกระทบ251ตัวโค1ตัวสัตว์ปีก250ตัว2พัทลุงนะคะเกิดภัย26กุมภาพันธ์ประสบภัย3อำเภอมีอำเภอกงหลาอำเภอเมืองและเขาชัยสนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับผลกระทบ 1,700 ไร่3สงขลาเกิดภัยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ประสบภัยรวม2อำเภอมีอำเภอนาทวีอำเภอรัตนภูมิมีพื้นที่เพาะปลูกยางพาราได้รับผลกระทบ30ไร่4ปัตตานีนะคะเกิดภัย25กุมภาพันธ์ประสบภัยรวม4อำเภอมีอำเภอเมืองแม่ลานหนองจิกและโคกโพคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วัน 5. ยะลาเกิดภัยตั้งแต่25กุมภาพันธ์ประสบภัยรวม3อำเภอมีอำเภอบันนังสตาอำเภอยะหาและรามันนะคะคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน6นราธิวาสเกิดภัยตั้งแต่26กุมภาพันธ์นะคะประสบภัยรวม13อำเภอมีอำเภอรือเสาะตากใบแหวงศรีสาครสุงไหงปาดียี่งอบาเจาะสุขีรินสุงไหงโกลกอำเภอเมืองระแงะเจาะไอร้องและจะนะนะคะผลกระทบด้านการเกษตรด้านพืชเกษตรกร 22,895 รายพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10,509.66 ไร่มีข้าว 4,317 ไร่พืชไร่และพืชผัก 1,570.66 ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,622 ไร่ด้านประมงเกษตรกร102ไร่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบแบ่งเป็นปลาในบ่อดิน46ไร่ปลาในบ่อซีเมนต์78ตารางเมตรและด้านปศุสัตว์เกษตรกร375รายสัตว์ได้รับผลกระทบ491ตัวแบ่งเป็นโค319ตัวไก่172ตัวนะคะ7จังหวัดตรังเกิดภัยตั้งแต่26กุมภาพันธ์นะคะประสบภัย1อำเภอคืออำเภอนายงคาดว่าหากไม่มีฝนลงมาเพิ่มระดับน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนะคะกระทรวงเกษตรจึงได้มอบหมายหน่วยงานระดับกรมดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งมอบหมายให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพิจารณาดำเนินการผ่านศูนย์ติดตามนะคะ 1. ติดตาม
และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยรวมทั้งรวบรวมประสานข้อมูลสนับสนุนทรัพยากรกำลังคนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำหรือสูบน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2. อพยพสัตว์ไปยังที่ปลอดภัยหรือที่จัดเตรียมไว้แจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์นะคะจัดชุดเฉพาะกิจสำหรับให้การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ให้เข้าถึงทุกพื้นที่ได้ทันทีและร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสถานการณ์และบรรเทาผลกระทบ 3. สนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อด้านการเกษตรหรือต่อสาธารณะนะคะรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยด้านพืชประมงและปศุสัตว์ 4. ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและ 5. เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562โดยประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ยังได้มอบหมายหน่วยงานระดับกรมได้แก่กรมชลประทานประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาทั้งระยะสั้นระยะกลางเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยกรมปศุสัตว์ประเมินสถานการณ์และจัดทำแผนการอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเวชภัณฑ์เสบียงสัตว์ให้เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์กรมประมงตรวจสอบกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดุร้ายหรือจระเข้และสนับสนุนเรือตรวจการขนาดต่างๆและเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยมาดูกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะคะประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโดยให้เตรียมการป้องกันพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพืชผลที่มีมูลค่าและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจกรมพัฒนาที่ดินประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรประเมินสถานการณ์และเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือข้อมูลด้านหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะอันหนึ่งเมื่อวันที่1กันยายน2564มีการปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือด้านเกษตรกรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564ซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนั้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยและมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือสำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับคือครัวเรือนและไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทนะคะอัปเดตเยียวยาเกษตรกรสั่งเร่งช่วยเหตุน้ำท่วมภาคใต้นะคะอัปเดตล่าสุด1มีนาคม2565